เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผู้ชมครับล่าสุดสื่อเกาหลีออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญการต่อสัญญาของสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับยังคงไม่มีความชัดเจนขณะที่อีก3สาว3คนการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นครับหลายคนตั้งข้อสังเกตจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีภาพหลุดของสาวลิซ่ากับหนุ่ม CEO นะครับที่รวยอันดับหนึ่งของโลกหรือไม่นะครับนี่ครับสำนักข่าวเกาหลีรายงานความเป็นไปได้ที่ซุปเปอร์สตาร์สาวมากความสามารถอย่างลิซ่าลลิสามโนบาสมาชิกของวงโกลกรุ๊ปแบ็คพิงค์จะออกจาก YG Entertainment นั้นดูเหมือนว่าจะมีความเพิ่มขึ้นครับก่อนที่สัญญาของลิซ่าจะหมดลงในเดือนสิงหาคมหลังจากวงเนี่ยเข้าสู่ปีที่7นับตั้งแต่เดบิวต์และการต่อสัญญาได้กลายเป็นจุดสนใจหลักทั่วโลกลิซ่าได้หารือกันว่าจะต่อสัญญากับ YG แต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงได้นะครับฝ่าย YG เองเนี่ยก็หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงและทำสัญญาได้ก่อนที่สัญญาเนี่ยจะหมดอายุความเป็นไปได้ที่ลิซ่าจะต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่าง YG นั้นถูกยกขึ้นมาจากแหล่งข่าวในประเทศจีนเนื่องจากหน่วยงานของจีนซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อบอกกับสื่อนะครับว่า11กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ประสานงานกับค่าย YGถึงตารางงานของลิซ่าเพื่อดูว่าลิซ่าจะสามารถปรากฏตัวในรายการหรือไม่แต่ล่าสุดทาง YG ให้คำตอบมาว่าเป็นการยากที่จะหารือเกี่ยวกับกำหนดการหลังจากเดือนสิงหาคมเพราะการต่อสัญญากับลิซ่าเนี่ยยังคงไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้น12กรกฎาคมนะครับทาง YG ตอบสนองต่อคำร้องของสื่อเกาหลีเพื่อจะยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยมีการเปิดเผยว่าเป็นเพราะทัวร์และตารางงานส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับสถานะสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าทาง YG จะไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนเกี่ยวกับการต่อสัญญากับสาวลิซ่าแต่ก็เห็นได้ว่าค่ายก็ยอมรับครับว่าพวกเขาจัดตารางงานของลิซ่ากับฝ่ายจีนเมื่อเร็วๆนี้จากการรายงานข่าวนอกเหนือจากการเจรจากับลิซ่าแล้วกระบวนการต่อสัญญาของค่าย YG กับสมาชิกที่เหลืออีก3คนของ Blackpink เนี่ยคือเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่ดำเนินการไปอย่างราบรื่นเราลดช่องว่างระหว่างกันและตัดสินใจต่ออายุสัญญาคนวงในให้ข้อมูลแบบนี้นะครับสื่อเกาหลีก็คาดการทิศทางของกิจกรรมในอนาคตของ Blackpink จะตัดสินใจหลังจากการประกวดอย่างเป็นทางการว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ไม่ว่าลิซ่าจะยังคงทำงานในฐานะสมาชิกของวง Blackpink ต่อไปหรือไม่แม้ว่าการต่อสัญญากับ YG เนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดจะมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางของวงในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนครับสุดท้ายนะครับคนวงในคนในวงการเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่า YG เนี่ยวางเดิมพันอย่างกล้าหาญที่จะรักษา Blackpink และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในฐานะบริษัทจดทะเบียนซึ่งเมื่อข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเป็นไวรัลไม่กี่ชั่วโมงทำหุ้นของค่าย YG เนี่ยตกลงถึง 7% ครับ